ขอวัดเจนครับขอวัดเจนยังไม่มีหน่วยงานใดใช้น้ำเบื้องต้นเป็นซอยแคบบ้านไม้ติดกันจำนวนหลายหลังเพิ่งอยู่บ้างลูกบ้านเยอะเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยเชิดชัย26ล่าสุดควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:32 น.รับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยเชิดชัย26ถนนเชิดชัยแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลูกำลังไปที่เกิดเหตุเวลา 11:38 น.เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลูถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้เวลา 11:48 น.เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลา 11:51 น.ขณะนี้เพลิงสงบรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ